สวัสดีครับงานนี้งาน Toyota Full Face ครับมานานหรือยังครับผมมานานยังครับไม่นานประมาณครึ่งประมาณ40นาทีได้ข่าวมาถึงคนแรกๆเลยครับไม่วันนี้งานน้อยเหรอเหงาครับเหงานี่อยากเจ็บเลยโอ้ยขนลุกโอ้มาคึ้มเลยตกเลยพี่ขึ้นน้ำมาจะดูดูเลยครับไม่ตกก็ฟ้าคึ้มๆมาจริงๆแล้วมันก็ไม่คึ้มมาเป็นอาทิตย์แล้วพองานปุ๊บมันคึ้มเลยแต่ตกเลยที่พึ่งล้างมาร้อนมากดีไม่ล้างเติมน้ำมันกันยังครับเติมน้ำมันกันยังครับออกจากสนามบ่นไม่มี E85 เติมไม่ได้นะครับโอเคเติมปั๊มใหม่ก็ได้ครับนี่อีสิบอ่ะพูดอะไรก็พูดได้จูนแล้วครับอีสิบพูดอะไรก็พูดได้ปั๊มใหม่ก็ได้ครับโอเคครับเดี๋ยวรอรถครบเข้างานกันบัตรก็ยังไม่มีเข้างานไม่ได้รอพี่โก้ก่อนยังไม่ได้โอนเลยพี่อุ้ยไม่โอนเยอะๆรอจบงานก่อนยังไม่หมดครับพอหมดก็หมดก็หมดไปเลยเพราะว่าโอ้ขนาด5โมงเย็นอ่ะสายยังแข็งเกินไปของใบสามเลยครับตอนนี้เราก็เดินวนๆอาจจะไม่ทั่วงานนะเพราะร้อนมากเงากลัวI'm not
ดอาเรียเฉยพอดีมาหาข้าวกินอีกนิดนึงครับแล้วก็เดี๋ยวผมคงตีกลับบ้านละวันนี้ก็บูทั้งวันสภาพหน้าแย่มากแต่เลดอาเรียวันนี้รถเยอะมากจริงๆมันก็เยอะแทบทุกอาทิตย์แหละครับเพราะว่าอย่างว่าครับวันเสาร์อาทิตย์คนเลิกงานอะไรแบบนี้ครับก็จะมาแวะปั๊มกันอะไรเงี้ยเรียบร้อยครับสำหรับวันนี้รถเยอะมากในเรดแอเรียให้ดูกล้องครับป่ะผมก็อิ่มแล้วซัดข้าวเหนียวเด้อจะง่วงก็ไม่รู้กลับบ้านนะฮะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าน่าจะไปงานออโต้สลอนไม่มั่นใจว่างานออโต้สลอนหรือเปล่านะที่เมืองทองเราก็ช่วงเดือนนี้ก็งานชุกๆหน่อยเราก็ไปเกือบทุกงานเท่าที่เราไปไหวแล้วเดี๋ยวจะถ่ายมาให้ชมกันฮะในบรรยากาศแต่ละงานขอบคุณมากๆครับฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะบ๊ายบายครับ